สวัสดีครับหลังจากที่เราลงโน้ตเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาลงผมจะชอบลงอีกตัวหนึ่งจะชื่อว่า Git for Windows นะฮะเพื่อจะได้ใช้คำสั่งแบบ Linux หรือแบบ Mac ได้นั่นเองครับจะได้ง่ายต่อคนที่สะดวกนะครับสะดวกที่ใช้ Command เกี่ยวกับพวก Unix อะไรเงี้ยฮะผมก็จะลงตัวนี้ไปด้วยนะฮะอันนี้ก็ใครจะลงก็ได้นะครับหรือไม่ลงก็ได้เหมือนกันนั่นเองนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดถนัด Commandยูนิคนะครับผมก็แนะนําให้ลงดีกว่านะฮะโอเคก็เหมือนเดิมนะครับตัวนี้ก็เน็กๆไปเหมือนกันนะครับไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะครับเดี๋ยวรอดูก่อนนะครับโอเคนะครับดาวน์โหลดเสร็จก็กดไปเลยนะครับต้องการ add desktop ไหมนะฮะโอเคก็เน็กๆไปเลยนะฮะผมก็ไม่ได้ทําอะไรเป็นพิเศษนะฮะผมก็กดถัดไปอย่างเดียวนะฮะโอเค Windows Style เอาไปเลยนะครับ Default นะครับตึงตึง Enable File Caching อ่ะลงไปเลยครับส่วนใครที่ใช้ Mac หรือ Linux อยู่แล้วนะฮะก็ไม่ต้องลงตัวนี้นะฮะก็ใช้ตัว Terminal ที่มากับ OS ได้เลยนะฮะก็ง่ายกว่าสะดวกกว่าเยอะนะครับโอเคลงก็ไปนะครับเข้าไปเลยวิ่งเข้าไปเอาวิ่งเข้าไปจริงอาจจะลงตัวนี้ก่อนก็ได้นะฮะมันจะมีการเซต environment ให้ด้วยอะไรประมาณนี้นะฮะแต่นี้เดี๋ยวดูกันว่า environment มันโดนเซตไหมนะเพราะว่าเรามาลงทีหลังนะฮะโอเค launch launch ขึ้นมาเลยนะครับปั๊บเนี่ยฮะมันก็จะสามารถใช้ command แบบ unix ได้ ls -lrt หรือ pwd อะไรพวกนี้ฮะก็ใครที่ถนัด Unix ก็จะชอบใช้นะฮะโน้ตลบๆเวอร์ชันดูสิไม่เจอนะฮะเพราะว่ามันไม่ได้เซตพาธไว้ให้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปดูพาธของเครื่องนะครับมาเซตเองอีกทีหนึ่งนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรนะเราก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมตัดอีกคลิปก่อนนะฮะเป็นอันนี้เป็นออปชั่นอลนะฮะเผื่อใครจะลงก็ได้ไม่ลงก็ได้นะครับสวัสดีครับ